นับสนุนโดย Travel Design Air โอเคกลับมาแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงตีตั๋วต่างแดนนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้อ๋อไม่ได้ไปอ่ะเด้อิจฉาจริงเลยอิจฉาไหมล่ะอิจฉาไหมล่ะใครเป็นคนพาไปเนี่ยวันนี้ผมเองครับพี่อ๋อแล้วติ๊กไม่ได้ไปเหรอไปค่ะโอ้โหเสียใจอ่ะไปกันสองคนเลยอ่ะทิ้งให้เราเหงาอยู่คนเดียวอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่อ๋อมครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ครับพี่โอ้พาไปหมู่บ้านฝรั่งเศสครับจริงดิไปกับใครอ่ะไปกับ Travel Design Air นี่เลยครับนี่เลยเดี๋ยวเขาพาไปใช่ครับยอดแล้วบินไปโดยสายการบิน Business Air ด้วยนั่งสบายเลยดิหลับเลยโอ้โหแอร์ล่ะแอร์ล่ะสวยชอบตรงนี้แหละเด็ดสดพี่ปออยากไปเที่ยวละถ้าเกิดว่าอยากเห็นบรรยากาศของหมู่บ้านฝรั่งเศสในประเทศเกาหลีใต้นะครับว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเลยค่ะในช่วงตีตั๋วต่างแดนไปเลยตอนนี้ครับปอนกับพี่ติ๊กก็อยู่ที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับปอนกับพี่ติ๊กเนี่ยมาโดยสายการบินบิสเนสแอร์ครับใช่บริการเขาดีมากเลยเป็นกันเองมากๆเลยค่ะแถมแอร์สวยอีกด้วยใช่ไหมปอนถูกต้องครับพี่ติ๊กแล้วเดี๋ยวนะครับเราจะพาไปที่หมู่บ้านฝรั่งเศสครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ตามไปดูเลยครับและสำหรับการเดินทางครับจากสนามบินอินชอนไปยังหมู่บ้านฝรั่งเศสใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับพี่ติ๊กก็จะมีสาวฝรั่งเศสนะต้องลองไปดูครับหิมะไปแล้วถ้ามีน้ำแดงนี่ผมเอาไปราดกินแล้วนะจริงโรยนมหรือเปล่าใส่นมจับเต้าเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปอนกับพี่ติ๊กก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านฝรั่งเศสแล้วนะครับพี่ติ๊กรู้ป่ะที่เนี่ยเขาถ่ายทำซีรีส์เกาหลีมาหลายเรื่องแล้วพี่เฮ้ยมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะปอน F4 เคยมาที่นี่ครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ข้างในเป็นยังไงแล้วก็ตามมาดูเลยครับเด็ดจริงๆจริงเปล่าวะมาครับท่านผู้ชมหิมะแล้วสวัสดีครับหลังจากที่ซีรีส์เกาหลีมาถ่ายทำที่หลายต่อหลายเรื่องครับที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีอีกที่นึงเลยทีเดียวครับพี่ดูเป็นไงครับสวยงามครับพี่สวยมากเดี๋ยวมีสวยกว่านี้ตามเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับนี่เขาห้ามจับหรือเปล่าเขาห้ามจับดิพี่ติ๊กอ้าวจะจับแล้วอันนี้ไก่ชนทำไมอ่ะอยู่มันอยู่บางแสนมีเพชรอย่างงั้นโหปอยข้างในสวยมากเลยอ่ะใช่ครับอากาศก็ดีมากๆด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยสวยมากๆครับท่านผู้ชมอยากให้มาจริงๆเฮ้ยปอยเขามาแขวนกระดิ่งอะไรกันเยอะแยะเนี่ยอันนี้ผมรู้พี่อะไรอ่ะนะครับชาวเกาหลีเขามีความเชื่อเกี่ยวกับวันคริสต์มาสครับพี่ถ้าเกิดเขามีคำขอพรแล้วมาแขวนกระดิ่งในวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะได้ตามนั้นเลยครับเขามีความเชื่อครับนี่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าครับว่ามีอะไรอีกป่ะโอ้โหบรรยากาศแจ๋วไหมพี่อ๋อมแจ๋วมากๆถามหน่อยว่าอากาศเนี้ยมันกี่องศาอุ้ยติดลบนะพี่ติงนะประมาณลบ12ได้นะวันที่เราไปนะฮะลบ12เดินไปนี่ฟันเหยินเลยใช่ควันออกควันออกแต่พี่ผมขอแซวนิดนึงนะว่ามีการแบบว่าก่อนที่แบบเดินทางไปถึงนี่นอนอยู่บนรถด้วยก็นิดนึ
น้ำลายไหลเห็นนะนิดนึงบริการเขาดีผมนี่ตั้งใจหาข้อมูลตลอดครับพี่หรอสังเกตดีๆผมนี่มองข้างทางนี่เต็มไปหมดสวยจริงอ่ะสวยใช่ไหมพี่อ๋องแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะพี่อ๋องจริงดิมีอีกยังมีอีกครับถ้าอยากรู้แล้วเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับไปเลยค่ะตรงนู้นมีดนตรีครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่สวยงามแล้วตอนนี้เขาจะมีการแสดงโชว์เป็นแสดงดนตรีโชว์ด้วยนะครับไฮร้อนมากเลยเดี๋ยวเราลองฟังดูเมื่อกี้เขาเล่นเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะนั่นเป็นเสียงคล้ายอิเล็กโทรอะไรอ่ะแต่ตอนนี้เขากำลังจะเล่นกีตาร์เป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อมบรรยากาศสุดยอดเลยใช่ไหมครับพี่ที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ถ่ายซีรีส์เกาหลีมากมายเลยครับพี่และตอนนี้ก็มีซีรีส์อันดับหนึ่งของประเทศถ่ายทำอยู่ที่นี่เลยครับนั่นก็คือเรื่องอะไรติ๊กชิคกี้ดึ๊กการ์เด้นแล้วแปลเป็นไทยว่าความรักในสวนชิคกี้ดึ๊กสุดยอดครับและในสัปดาห์หน้านะครับปอนกับพี่ติ๊กจะพาไปเที่ยวที่ไหนในช่วงตีตั๋วต่างแดน by Travel Design Airถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปอยู่ที่กรุงเทพก่อนเลยดีกว่าครับโอ้ยหนาวหนาวเฮ้ยหูพี่หายบอลพอแล้วมั้งเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมและพี่อ๋อมครับสวยงามไหมพี่สวยงามถูกใจมากๆนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีดนตรีพอเล่นเราฟังด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับเพลินเลยเพลินเลยเพลินเลยฟังเยอะครับอากาศเขาดีด้วยเนาะใช่ฮะสุดยอดครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับรายการวันนี้ที่เราพาไปเที่ยวทั้งหมดหวังว่าคงถูกใจท่านผู้ชมทุกคนนะครับและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งภารกิจมาที่รายการของเราได้นะคะที่ไหนคะ checkin_thailand@hotmail.com ข้างล่างนี้เลยค่ะส่งมาเลยนะคะเรายินดีค่ะโอเคแต่ว่าวันนี้นะคะแหมน่าเสียดายจริงๆเวลาเราหมดลงแล้วแหละกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์ทางช่อง TN2 นะคะในวันอาทิตย์นะคะในเวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะนี่เลยสายการบิน Business Air และ Travel Design Air ค่ะขอบคุณมากๆค่ะกราบเลยดีกว่าปัดฝุ่นและสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกับเรา3คนได้ใหม่นะคะในรายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์วันนี้เรา3คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผมรู้แล้วทำไมแพ้ไม่เลยทำไมอ่ะมารับบาปโดยการเดินทางเรามาโดยการเดินทางเขาชูโดยเราเดินทางมาโดยเราเดินทางมาโดยรู้ป่ะครับรู้ครับชื่อว่านะเจาะรูค่ะแล้วตกปลามีปลาหิมะโอ้เฮ้ยหูหายพอหูหายแล้วเฮ้ย